ลักษณะของงานหลังคานะครับเราจะเอาชายหลังคานะครับเสมอกับขอบรั้วหน้าบ้านนะครับขอบรั้วตรงนี้ถ้าตามกฎหมายแล้วจะไม่เลยขอบรั้วนะครับระหว่างชายหลังคากับขอบรั้วการตั้งเสาตรงนี้มีส่วนสําคัญมากเลยนะครับเสาเหล็กกล่องอันนี้นะครับเราจะตั้งนะครับเราจะต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างอย่างที่1ก็คือประตูรั้วนะครับประตูรั้วตรงนี้นะครับถ้าคุณตั้งผิดนะครับถ้าคุณไปตั้งตรงนอกประตูรั้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหานะครับจะต้องตั้งล้นเข้ามาข้างในนะครับตั้งพอตั้งล้นเข้ามาข้างในเสร็จเนี่ยถ้าคุณล้นมาเยอะเกินคุณก็จะติดขอบอันนี้คือขอบปูนที่ทางโครงการมีมาให้นะครับซึ่งจะกันดินสไลด์ไปที่รางนะครับขอบปูนอันนี้เขากันเพื่อที่จะให้ลูกค้าปลูกต้นไม้ได้นะครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านคาซาวิวปิ่นเกล้าศรีรัตน์หลังนี้เลยคาซาวิวปิ่นเกล้าศรีรัตน์นะครับอยู่ตรงถนนจงถนอมนะครับถนนจงถนอมนี่ก็คืออยู่แถวๆศาลายาเชื่อมต่อกับแถวนนทบุรีนะครับหรือที่ใครรู้จักวัดส้มเกลี้ยงนะครับตรงนี้เป็นถนนเส้นยาวมากแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรมีเยอะมากเลยนะครับเราสอแสงทองได้งานถนนเส้นนี้เกือบทุกหมู่บ้านแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพปิ่นเกล้าศาลายาคณะสิริปิ่นเกล้าศาลายาอะไรอีกนะมีหลายโครงการนึกไม่ออกอีโคเฮาส์ปิ่นเกล้าศาลายาสุภไลนะครับพัดสอนปิ่นเกล้าศาลายาก็คือทั้งเส้นเลยมีก็คือโครงการที่ผมบอกมานี่มีอยู่จริงนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วถ้าใครอยากสนใจนะครับอยู่โครงการแถวๆนี้ในย่านศาลายาปิ่นเกล้าติดต่อมาได้เลยนะครับต้องบอกว่าช่างที่เราใช้งานอยู่นะครับเป็นช่างของบริษัทเองเลยนะครับ 100% นะถ้ายังไงก็ลองติดต่อเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูงานหลังคาหน้าบ้านนะครับโรงจอดรถก็คือทำเฉพาะโรงจอดรถเลยเป็นหลังคาแบบราคาประหยัดไม่แพงมากและคลิปต่อไปจะเป็นคลิปห้องครัวหลังบ้านซึ่งเป็นห้องครัวสำหรับบ้านแฝดมีความยาวเท่าบ้านเดี่ยวเลยมีห้องสุนัขเล็กๆด้วยเป็นยังไงรอติดตามนะเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้งานหลังคาหน้าบ้านเป็นยังไงตามมาครับงานหลังคาหน้าบ้านสไตล์โมเดิร์นราคาประหยัดนะครับต้องบอกว่าประหยัดประหยัดเลยเนื่องจากอะไรเนื่องจากโครงสร้างเนี่ยเหมือนกับสไตล์โมเดิร์นเปียบๆเลยแต่ประหยัดต้นทุนลงเยอะเลยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือโครงสร้างอันนี้เป็นโครงสร้างโมเดิร์นใช้เหล็ก6บนเหล็ก4ล่างวิ่งกรอบล้อมรอบแล้วมุงด้วยแผ่นเมทัลชีทฉนวน PU โฟมคือฉนวนเรียบเป็นฉนวนหนานะครับแต่ส่วนที่ลดต้นทุนก็คือเสาแผงข้างหน้าไม่มีและอีกทั้งนะครับไม่ได้ต่อเติมเต็มออกมาถึงด้านข้างตรงนี้นะครับก็คือเราทำเฉพาะโรงจอดรถอย่างเดียวตรงนี้เราไม่ต้องทำก็คือทำเฉพาะในส่วนที่เราใช้งานจริงๆนะครับดังนั้นในส่วนนี้นะครับจึงทำเฉพาะโรงรถแล้วก็สามารถบังแดดบังฝนได้เป็นอย่างดีเป็นยังไงเรามาดูใกล้ๆครับตามมาครับลักษณะของงานหลังคานะครับเราจะเอาชายหลังคานะครับเสมอกับขอบรั้วหน้าบ้านนะครับขอบรั้วตรงนี้ถ้าตามกฎหมายแล้วจะไม่เลยขอบรั้วนะครับระหว่างชายหลังคากับขอบรั้วจะไม่เลยนะครับแล้วลักษณะโครงสร้างนะครับที่เราใช้ก็คือเป็นโครงสร้างเหล็กกล่องนะครับยืดจากตัวบ้านมานะครับเสมอรั้วแล้วก็ตีกรอบล้อมรอบเทินกัน2ชั้นนะครับด้านหน้าคุณจะเห็นเลยนะจะมีทั้งหมด2ชั้นจะเป็น2มิตินะครับแล้วก็ถูกซ่อนด้วยรางน้ำนะครับในส่วนนี้นะครับเราทำการซ่อนนะครับเพื่อที่จะไม่เห็นรางน้ำนะหรือให้รางน้ำเนี่ยเรียบเนียนนะครับถ้ามองมาต้องบอกว่าถ้ามองใต้ท้องจะเรียบเนียนกับขอบของหลังคานะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนของหน้าบ้านนะครับแล้วเวลาคุณมองเข้าไปนะครับคุณจะเห็นนะครับว่าจะมีเหล็กจันทานกับเหล็กแปรนะครับวิ่งเขาเรียกว่าวิ่งสานกันนะครับเขาเรียกเป็นเหล็กสานเป็นเหล็กถักนะครับอยู่ตรงนี้นะครับจะโชว์เหล็กก็จะเป็นสีดำดิบๆนะครับแล้วก็จะมีไฟกล่องทั้งหมด2จุดนะครับซึ่งไฟกล่องตรงนี้นะครับเป็นไฟกล่องสไตล์ล็อฟเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมพามาดูด้านข้างก่อนว่าเวลาคนเขาขับรถผ่านมันเนี่ยจะเห็นจากด้านข้างสวยไม่สวยตามมาครับตอนนี้นะครับผมยืนอยู่ด้านข้างนะครับเวลาคนขับรถมานะครับเขาก็จะเห็นนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับซึ่งด้านข้างตรงนี้จะรับกับด้านหน้าบ้านเลยเราจะใช้เหล็กกล่องหมดเลยนะครับเหล็กกล่องจะยื่นจากตัวบ้านออกมานะครับสองชั้นเทินกันแล้วก็วิ่งไปหน้าบ้านแล้วก็วิ่งไปด้านข้างอีกฝั่งนึงนะครับซึ่งตรงนี้เราจะทำรับกันทุกด้านเลยนะครับหลังคาแบบนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเป็นหลังคาโมเดิร์นนะครับซึ่งเอาไว้โชว์นะครับทำโชว์ทำเด่นนะครับแล้วก็จะซ่อนแผ่นซึ่งแผ่นเนี่ยถ้าใครผ่านไปผ่านมาจะไม่รู้เลยว่าเป็นแผ่นเมทัลชีทนะครับซึ่งหลังคานะครับก็คือหลังคาที่เป็นสีเมทัลชีทจะถูกซ่อนด้วยกรอบเหล็กตรงนี้ไว้นะครับแต่บางช่างเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กรอบเหล็กนะครับเขาจะใช้เป็นลักษณะเชอร่าใช้ลักษณะแบบเป็นไม้เทียมปิดแบบนั้นเนี่ยจะไม่สวยอนาคตนะครับ
สีจะหลุดจะแตกได้ง่ายมากเลยนะครับและต่อมานะครับคุณจะเห็นเลยนะครับว่าเสาที่เราตั้งอ่ะเราจะตั้งทั้งหมด4จุดนะครับแต่ถ้ามองจากด้านนี้คุณจะเห็น2จุดเด่นๆเลยก็คือเสาที่ตั้งฝั่งรั้วนะครับแล้วก็เสาที่ตั้งฝั่งตัวบ้านนะครับซึ่งเสาที่ตั้งอย่างตัวบ้านน่ะที่เป็นผนังเหลืองแล้วก็เป็นเสาดำออกมาอันนั้นคือตั้งแยกส่วนนะครับจากตัวบ้านนะครับในส่วนนี้เราจะต้องกะนะครับระยะเสาให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆว่าทำไมจะต้องกะระยะเสาให้ถูกต้องตามมาครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะเดินเข้าไปนะครับขอตรงนี้นิดนึงครับสติกเกอร์ตรงนี้นะครับเป็นสติกเกอร์ของบริษัทนะครับเนื่องจากตอนนี้งานเรามีเยอะมากนะครับเราจึงจำเป็นต้องขอติดสติกเกอร์นะครับเราจะได้รู้ว่าหลังไหนเป็นงานของเราและอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้มาเก็บงานให้นะครับก็คือเหมือนเป็นใบรับประกันนี่แหละถ้าหลังไหนไม่มีสติกเกอร์ติดสามารถสอบถามกับโฟร์แมนได้เลยนะครับใครที่เป็นลูกค้ากับเรานะครับโอเคตามเข้ามาด้านในครับขออนุญาตถอดแมสหน่อยนะครับตอนนี้ผมอยู่ด้านในแล้วเมื่อกี้ใส่แมสนี่คือหายใจไม่ทันเลยนะครับในส่วนต่อมาที่ผมบอกนะครับระยะของการตั้งเสานะครับการตั้งเสาตรงนี้มีส่วนสำคัญมากเลยนะครับเสาเหล็กกล่องอันนี้นะครับเราจะตั้งนะครับเราจะต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างอย่างที่1ก็คือประตูรั้วนะครับประตูรั้วตรงนี้นะครับถ้าคุณตั้งผิดนะครับถ้าคุณไปตั้งตรงนอกประตูรั้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหานะครับจะต้องตั้งร่นเข้ามาข้างในนะครับตั้งพอตั้งร่นเข้ามาข้างในเสร็จเนี่ยถ้าคุณร่นมาเยอะเกินคุณก็จะติดขอบอันนี้คือขอบปูนที่ทางโครงการมีมาให้นะครับซึ่งจะกันดินสไลด์ไปที่รางนะครับขอบปูนอันเนี้ยเค้ากันเพื่อที่จะให้ลูกค้าปลูกต้นไม้ได้นะครับดังนั้นตรงนี้จะต้องตั้งให้พอดีระหว่างรั้วกับขอบปูนนะครับบังคับจึงจะต้องตั้งตรงนี้มีหนามซ้ำนะครับพอมาดูด้านนี้คุณผู้ชมด้านนี้ก็จะเป็นเสาด้านหน้าตัวบ้านเหมือนกันนะครับซึ่งเสาด้านหน้าเนี่ยจะต้องขนานกับอีกฝั่งนึงเมื่อสักครู่นะครับถ้าตั้งไม่ขนานกันเนี่ยมันก็จะไม่สวยนะครับดังนั้นตรงนี้มันก็จะพอดีกับรางประตูพอดีเลยเห็นไหมดังนั้นในการกำหนดเนี่ยการตั้งเสาหน้าบ้านเนี่ยเราควรกำหนดนะครับจุดที่ยากที่สุดจุดที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือจุดนี้จะเป็นปัญหาที่สุดเลยเพราะว่าถ้าจุดนี้ผ่านไปอีกจุดนึงเรามาดูถ้าอีกจุดนึงไม่ติดอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นเราสามารถตั้งให้ตรงกับอีกจุดนึงได้นะครับดังนั้นเราดูจุดที่มีอุปสรรคมากก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูอีกจุดนึงนะครับดังนั้นเสา2ต้นจะต้องตั้งให้ตรงกันนะครับต่อมาเสาแยกส่วนจากตัวบ้านในส่วนนี้จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับส่วนมากเราจะตั้งกระเถิบออกจากตัวบ้านออกมานะครับอันนี้คือตัวบ้านนี่คือเสานะครับต้องตั้งกระเถิบออกมาแล้วก็ด้านล่างนะครับตรงนี้จะมีคอนกรีตตรงนี้เราทําการทำฟุตติ้งนะครับหรือลงเสาเข็มก็ได้แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับถ้าเป็นลักษณะหลังคาเบาๆแบบนี้นะครับแนะนำว่าทำฟุตติ้งก็พอขุดลึกลงไป30เซนนะครับแล้วก็เทฟุตติ้งก็แข็งแรงได้นะครับในส่วนนี้นะครับเมื่อสักครู่นะครับที่ผมบอกไปนะครับว่าเสาจะต้องตั้งตรงกันนะครับก็จะต้องขนานกับต้นนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งต้นนี้ก็จะตั้งแยกส่วนจากตัวบ้านนะครับในส่วนของด้านบนนะครับปูนตรงนี้เป็นส่วนของตัวบ้านและโครงหลังคาที่แนบติดนะครับจะเป็นส่วนของหลังคาในส่วนนี้จะแบ่งกันเลยเป็น2จอยแบบนี้นะครับฝั่งนี้คือตัวบ้านฝั่งนี้คือหลังคาถ้าหลังคาทรุดหลังคาก็จะไม่ดึงตัวบ้านนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องดูรูปแบบของงานหลังคาด้วยอย่างงานหลังคาเนี้ยเป็นโครงหลังคาลักษณะโครงเบานะครับโครงเบาก็คือไม่มีฝ้าระแนงจะเป็นหลังคาเบาหลังคาแบบนี้จะทรุดยากมากนะครับแล้วก็จะมีความคงทนนะครับแต่ปัญหาคือเวลาฝนตกเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ใส่ฝ้าเนี่ยอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับรบกวนตอนเวลาฝนตกแต่ถ้าใส่ฝ้าระแนงนะครับเสียงดังเหล่านั้นเนี่ยก็จะหายไปนะครับขออธิบายคร่าวๆประมาณนี้นะครับต่อมาอยากให้ดูด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เหล็กวิ่งแปรคู่นะครับเหล็กวิ่งแปรคู่ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะใช้ในการยิงหลังคานะครับแล้วก็เพิ่มความสวยงามที่สำคัญก็คือเพิ่มความแข็งแรงด้วยถ้าเราใช้แปรเดี่ยวนะครับงานเนี่ยมันก็จะไม่แข็งแรงนะครับแนะนำเป็นแปรคู่จะแข็งแรงกว่านะครับในส่วนนี้เนาะโอเคประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมประมาณนี้ทีนี้นะครับต่อมานะครับผมยังมีงานนะครับที่อยู่ด้านหลังนะครับของตัวบ้านนะซึ่งเป็นงานห้องครัวนะครับถ้าใครอยากดูอยากชมก็ลองติดตามในตอนต่อไปนะครับสำหรับถ้าใครอยากต่อเติมนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลย ID ไลน์จะอยู่ใต้คลิปนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0881044888นะครับไปกันก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ